Tech for you สวัสดีพี่น้องพ้องเพื่อนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับแม่บ้านกำลังหุงข้าวนะครับหุงเกือบเสร็จแล้วไปประมาณครึ่งทางแล้วนะครับอยู่ดีๆไฟไม่ติดดับทั้งสองดวงเลยนะปลั๊กก็ไม่ติดจะเสียปลั๊กไฟอื่นก็ไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุเกิดจากตัวหม้อหุงข้าวนี้แน่นอนคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคแนวทางในการซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับอาการไฟไม่เข้าไฟไม่ติดหลอดไฟไม่ติดก็จะมีการซ่อมการตรวจเช็คมีอะไรบ้างนะก็ตรวจเช็คดูรุ่นนี้จะมีวอร์มอยู่ก็คืออุ่นเมื่อเราเสียบปลั๊กตัววอร์มเนี่ยต้องติดตลอดคล้ายๆอุ่นไว้ตลอดนะครับก็คือจะมีแผ่นเอาไว้อุ่นข้างในเราวัดตรงนี้ต้องมีความต้านทานไม่ขึ้นอะไรเลยเป็นเมกเลย15-16เมกแสดงว่าตัววอร์มตัวแผ่นอุ่นเนี่ยอุ่นข้าวเนี่ยก็ไม่ทำงานเหมือนกันเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับทุกเครื่องนะต้องมีเซฟตี้มีโปรเทคด้วยวิธีใดอาจจะเป็นฟิลหรือว่าเป็นเบรกเกอร์อันนี้ก็แล้วแต่เครื่องนั้นๆนะครับหม้อหุงข้าวก็เหมือนกันต้องมีฟิลเป็นฟิลอะไรเขาแกะดูนะแสดงว่าฟิลขาดนะครับอย่างนี้ก็คือแผ่นวอร์มไม่ทำงานด้วยก็คือไฟไม่เข้าไปข้างในนะก็แกะดูก็ถอดฝาล่างถอดบางตัวก็มี3นะมี3สกรูมี3น็อต3ตัวแต่ตัวนี้เขียนมีตัวเดียวนะถอดออกให้เห็นวงจรข้างในนะครับอันนี้งัดนี่ไงเนี่ยแกะอ๋อจะงัดหน่อยนิดนึงอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับแตกร้าวหมดแล้วเก่าอายุเก่ามากไฟเข้าก็ต้องมี2เส้นลายกับนิ้วต้นนะครับสีแดงนี้นะก็ไปจำเข้าตัวแยกตัวสวิตช์อันนี้เป็นสวิตช์ตัวที่เรากดให้ทำงานนะส่วนอีกเส้นหนึ่งดำๆลักษณะเหมือนไหมนะครับลักษณะไหมแล้วกรอบแล้วนี่น่าจะเป็นฟิลนะจะเป็นเทอร์มอนฟิลนี่มาเข้าอันนี้เป็นขวดของฮีเตอร์นะขวดที่ทำความร้อนหุงข้าวนี่แหละนะครับเนี่ยแผ่นที่เอาไว้อุ่นแผ่นวอร์มนะส่วนตัวนี้เป็นฮีเตอร์เอาไว้หุงข้าวนะก็วัดดูนะครับฮีเตอร์ขาดช็อตไหมนะวัดดูโอห์มของฮีเตอร์เนี่ยขวดนี้แน่นอนเนี่ยที่เข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหเข้าสนิมหมดแล้วครับนะก็จะได้อยู่130 100โอห์มขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วแต่วัตแล้วแต่กำลังวัตของหม้อหุงข้าวนั้นๆ นะครับอันนี้130โอห์มก็แสดงว่าฮีเตอร์ไม่ขาดก็ยังไม่ช็อตไม่ขาดไม่ช็อตก็ปกติก็แสดงว่าตัวปัญหานี่คือเนี่ยเราก็วัดสายตัวนี้สายแดงถึงไหมถึงนะครับเป็น0โอห์มเส้นนี้แหละตรงนี้ไม่ถึงนะครับเห็นไหมไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงเลยแสดงว่าเนี่ยเทอร์มอนฟิลเทอร์โมฟิลขาดดูตัววอร์มนะครับแผ่นวอร์มแผ่นอุ่นขาดไหมอ้าวไม่ขึ้นเลยนะครับแผ่นวอร์มนี่ขาดเลยนะเส้นสองเส้นนี้ปกติก็ขึ้นเป็นโอห์มเหมือนกันกับฮีเตอร์นะอาจจะหลายโอห์มกว่าอาจจะเป็น 1K หรือ500โอห์มก็แล้วแต่กำลังวัตของฮีเตอร์ของแผ่นตัวความร้อนตัวนี้ไม่ขึ้นก็แสดงว่าขาดแล้วครับตัวนี้นี่ต้องรีบอ้าวสายขาดขาดเลยครับเส้นลวดขาดเลยเนี่ยนี่ขาดไปแล้วนี่ไม่ขาดนี่ก็ต้องรีบเปลี่ยนด้วยครับตัววอร์มแผ่นวอร์มแผ่นอุ่นถ้าเราไม่ได้อุ่นก็ไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะตัวอุ่นหม้อหุงข้าวเนี่ยถ้าหุงเสร็จก็คือเอาออกหยุดใช้งานอะไรอย่างนี้แต่ถ้าจะวอร์มก็ซื้อมาเปลี่ยนแล้วแต่เราส่วนอีกเส้นหนึ่งก็นะเขามาผ่านเทอร์โมฟิลนะเป็นฟิลความร้อนนะครับแล้วก็เป็นฟิลในตัวด้วยนะแผ่นตัวนี้นะครับอนุกรมกับแผ่นฮีเตอร์หลักนะครับเป็นตัวกำหนดวัตต์เป็นการลดวัตต์ให้ฮีเตอร์หลักด้วยความต้านทานด้วยวัตต์ตัวนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเราต่อตรงใช่ไหมถ้าเราต่อ220โวลต์กับฮีเตอร์เลยนี่ความร้อนก็จะสูงก็จะกินกำลังวัตต์เต็มแต่ถ้ามาผ่านตัวนี้ผ่านตัวกำหนดวัตต์เนี่ยผ่านตัวแผ่นวอร์มเนี่ยนะครับก็จะเป็นการลดวัตต์ให้ฮีเตอร์หลักก็จะเป็นการอุ่นหม้อหุงข้าวให้อุ่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ขาดนะครับ
ถ้าขาดก็แน่นอนระบบอุ่นไม่ทำงานเพราะไม่ครบวงจรต้องครบวงจรด้วยแผ่นตัวนี้สรุปได้เลยก็คือนะครับตัวแผ่นวอร์มขาดนะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เทอร์โมฟิวขาดนะครับแล้วมาแกะดูว่าใช้เทอร์โมฟิวนี้ขนาดเท่าไหร่เครื่องนี้กี่วัตต์ไม่มีระบุด้วยระบุไหมมีฉลากระบุไว้หรือเปล่าครับว่ากี่วัตต์กี่วัตต์อันนี้ไม่บอกเนาะไม่บอกเหรอก็ถ้าเกิดเทอร์โมฟิวแตกระเบิดขาดไหมเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับว่าขนาดกระแสเท่าไหร่ขนาดอุณหภูมิกี่องศาที่ตัดนะตัวนี้เทอร์โมฟิวนี่แล้วก็คำนวณด้วยความต้านทานอย่างนี้ได้นะครับเนาะเนี่ย130 220โวลต์อาจจะต้องคำนวณใช้เครื่องคิดเลขหน่อยวัตต์นะครับวัตต์ก็คือโวลต์คูณแอมป์นะก็เอา220โวลต์ไฟบ้านเรานะครับไปหารด้วย130โอห์มด้วยความต้านทานของฮีเตอร์นะนี่นะครับเห็นไหม130โอห์มตีไปประมาณนั้น130โอห์มแล้วได้กระแสมาเท่าไหร่นะครับได้กระแสมาประมาณ2แอมป์นะตีไปประมาณเต็มที่เลย2แอมป์2คูณ220อันนี้เอากระแสไปคูณแรงดันเพื่อจะได้เป็นวัตต์นะครับประมาณ400 500วัตต์นะครับถ้า400 500วัตต์เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ขนาดฟิวที่10แอมป์นะเทอร์โมฟิวจะมีอยู่2ไซส์2ขนาดก็คือ10แอมป์กับ15แอมป์นะขนาด 2,220 วัตต์กับ 3,300 วัตต์กระแสของเทอร์โมฟิวนะครับส่วนตัวอุณหภูมิเราต้องการเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่150องศาถึง200องศาก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เอาไว้ป้องกันอะไรครับปกติก็อธิบายนิดนึงแล้วกันเผื่อผู้ยังไม่รู้นะจะได้มีความรู้ด้วยนะครับเทอร์โมฟิวใช่ไหมเทอร์โมก็แปลว่าความร้อนนะครับก็คือตัวจับถ้าความร้อนถึงตัวนะค่าที่ระบุไว้สมมติว่า150องศาถ้าตัวเทอร์โมรับความร้อนที่100เกิน150องศาเทอร์โมจะตัดจะขาดไปเลยนะครับเป็นฟิวเลยนะขาดไปเลยไม่ใช่ขาดแล้วต่อนะขาดไปเลยนะครับแล้วก็กระแสที่เขาระบุตัดเลยดีกว่า1ได้ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็เข้าสนิมมาเลยก็ตีคร่าวๆได้นะขนาดแค่400กว่าวัตต์หรือ500วัตต์เนี่ยใช้เทอร์โมฟิวเนี่ย10แอมป์ส่วนองศาเอาสัก170ถึง190องศาพอนะครับถ้าเกิดไฟไหม้นะไฟไหม้แถวนี้นะเกิดไฟลุกนะครับตัวเทอร์โมฟิวจับได้ว่าอุณหภูมิเกิน170องศา180องศา190องศาภายในบริเวณนี้นะเทอร์โมฟิวก็ขาดเป็นการตัดไฟเข้าระบบเป็นการเซฟตี้อีกอันนึงนะก็คือเซฟตี้ทั้งกระแสไฟฟ้าเซฟตี้ทั้งความร้อนนะตัวเทอร์โมฟิวเนี่ยอันนี้ก็จะซื้อมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ตัวแผ่นนี้อันนี้เข้าสนิมหมดแล้วเดี๋ยวต้องล้างสนิมหน่อยอันนี้ก็นำไปซื้อแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะเอาสัก10แอมป์เพราะว่าเป็นหม้อหุงข้าวกำลังต่ำไม่เกิน 2,000 วัตต์พวกคราบสนิมอย่างนี้นะพวกสนิมกินอย่างนี้ก็แนะนำให้ใช้เนี่ยน้ำยาโซเน็กนะฉีดไว้ละลายกัดสนิมนะครับกัดสนิมฉีดไว้ระหว่างที่เราไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนก็ฉีดไว้เลยครับก็ได้อะไรมาแล้วนะแผ่นอุ่นหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โมฟิวนะเทอร์โมฟิวหม้อหุงข้าวนะครับได้ตัว185องศามานะ10แอมป์ก็ประมาณนี้คือ170องศาถึง190องศากำลังพอดีนะครับหม้อหุงข้าวขนาดเล็กขนาดนี้อันนี้ผมก็ฉีดโซแนกไว้นะครับเพื่อละลายคราบสนิมนะพวกสนิมออกหน่อยนึงอะไรอย่างงี้นะครับก็เช็ดออกหน่อยนะพอเป็นความชื้นนะจากนั้นก็ติดตั้งอะไรที่ซื้อมาก็ติดตัวแผ่นอุ่นนี้ก่อนตัวแผ่นอุ่นนี้ราคา45บาทนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โมฟิล15บาทรวมก็เป็น60บาทค่าอะไรในการซ่อมตัวนี้ก็เปรียบเสมือนตัวต้านทานนั่นแหละครับไม่ได้มีหน้าที่ความร้อนอะไรนะก็เป็นเหมือนตัวต้านทานลดกระแสไฟฟ้าให้ฮีตเตอร์ตัวหลักแค่นั้นเองก็ไว้ลักษณะยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะ
ส่วนทางนี้ก็มาเข้าตัวนี้ตามขั้วนะครับอีกขั้วนึงนะก็ใส่ตรงนี้นะครับสนิมกินเยอะก็ขัดออกให้น้ำสัมผัสได้ติดได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับสิบแอมป์นะ185องศาเซลเซียสนะครับ250โวลต์จริงๆไม่ต้องหุ้มปล่อยไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะหยุดให้แน่นแล้วก็เอาไปไว้ตรงไหนที่ว่าจะโดนเปลวไฟความร้อนเยอะๆนะผมจะไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะมีโอกาสเสียงที่จะไหม้อะไรประมาณนี้นะครับค่าอะไร60บาทถ้าทำเองก็คุ้มนะครับจะซื้อใหม่เท่าไหร่ครับ4,500วัดตัวอุ่นนะครับตัวอุ่นความต้านทานน่าจะเป็นเคอ่ะเห็นไหมครับ800โอห์มประมาณ800โอห์มก็เป็นการลดความต้านทานให้ตัวฮีเตอร์หลักฮีเตอร์หลักก็จะทำหน้าที่อุ่นๆนะครับเป็นการอุ่นข้าวอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวฮีเตอร์หลักก็130โอห์มเทอร์โมฟิวเป็นไงถึงตรงนี้ถึงไหมนะก็ถึงแน่นอนนะครับปกตินะเมื่อระบบอุ่นทำงานนะครับวัดฮีเตอร์หลักได้เท่าไหร่นะครับนี่ฮีเตอร์หลักนะประมาณ35โวลต์ AC นะเนี่ยแรงดันที่เหลือก็จะมาตกคล่อมตัวแผ่นอุ่นนี้เพราะฉะนั้นก็ฮีเตอร์ก็มีหน้าที่อุ่นๆหน่อยนึงนะครับครับเมื่อวอร์มก็จะติดอย่างนี้นะครับเมื่อคุกก็จะติดอย่างนี้นะก็โอเคครับตอนนี้ก็ระบบก็อุ่นไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนอะไรตัวแผ่นอุ่นแผ่นอุ่นนี่นะครับอะไรที่เสียเนาะแผ่นอุ่นกับเทอร์โมฟิวชอบขาดนะครับเนี่ยแผ่นอุ่นตัวนี้พอบางทีเราแช่เราเปิดนะครับเราเสียบสายเนี่ยเสียบสาย AC ไว้ตลอดนะครับเครื่องก็ทำงานตลอดก็อุ่นตลอดประมาณนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวลดกระแสไฟฟ้าลงในนั้นก็จะตกคล่อมตัวนี้เยอะก็ทำให้พังง่ายนะส่วนตัวนี้ก็บางทีก็เสื่อมเองนะบางทีปลั๊กล้มหลวมนะครับสาย AC เราเสียบไม่แน่นอะไรอย่างงี้ปลั๊กล้มหลวมไฟเข้าไม่ราบรื่นอะไรอย่างงี้ไฟกระชากก็ทำให้ฟิวตัวนี้ขาดได้เพราะว่าตัวเทอร์โมฟิวเนี่ยทำหน้าที่เป็นตรวจจับทั้งอุณหภูมินะแล้วก็กระแสเกินเมื่อกระแสไฟกระชากเกิน10แอมป์ก็ขาดไปเมื่ออุณหภูมิเกิน185องศาเซลเซียสตัวก็ขาดไปอย่างงี้ป้องกันทั้งอุณหภูมิทั้งกระแสไฟฟ้านะครับตัวเทอร์โมฟิวครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ